ชีวิตไทยกับสายน้ำแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติคือการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ธุรกันดารทำให้ทรงทราบว่าราษฎรส่วนใหญ่ในทุกๆภาคของประเทศล้วนประสบปัญหาเรื่องน้ำจึงทรงทุ่มเทความสนพระราชหฤทัยให้กับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างจริงจังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบต่างๆจึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วประเทศมีมากกว่า 1,200 โครงการทรงเชื่อมั่นว่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำให้ราษฎรได้เมื่อนั้นราษฎรจะมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นนอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยวิธีการจัดสร้างแหล่งน้ำถาวรเพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นชนบทต่างๆได้มีน้ำกินน้ำใช้โดยไม่ขาดแคลนแล้วยังทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรด้วยการทำฝนเทียมอีกด้วยมีพระราชดำรัสว่าการทำฝนนี้เป็นสิ่งที่ลำบากหลายประการทั้งด้านเทคนิคและในด้านจังหวะที่จะทำเพราะถ้าพูดถึงด้านเทคนิคฝนที่ทำนี้จะพลิกฤดูกาลไม่ได้ไม่ใช่ว่าเวลาฝนแล้งจะบันดาลอย่างปาฏิหาริย์ให้มีฝนพอเพียงกับการเพาะปลูกไม่ได้หรือจะแทนการชลประทานที่ขุดเรียบร้อยกว้างขวางก็ไม่ได้แต่เป็นทางหนึ่งที่มีหวังสำหรับในฤดูกาลที่ควรจะมีฝนและฝนเทียมจะช่วยประคองพืชผลไม่ให้สิ้นไปพอได้ปัญหาในเรื่องน้ำในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก็ย่อมจะแตกต่างกันไปด้วยแล้วแต่ลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจากการทรงศึกษาแผนที่อย่างจริงจังทรงรู้จักสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นอย่างดีอย่างที่ทรงเรียกว่าต้องทำการบ้านไปก่อนเพื่อจะพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำรับไปพิจารณาดำเนินการเพื่อความรวดเร็วทันกับความต้องการของราษฎร